ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691คุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามในคำถามนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมาเปิดรับสายอยู่นะยังมีเวลาเหลือนะครับโทรเข้ามาได้นะครับรวมทั้งเพื่อนใน Facebook Live ด้วยนะครับครับนี่ไงมาแล้วคำถามใน Facebook Live ก่อนก็ได้ครับ BTR สูตรโปรออโต้ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บวกไส้กรองแล้วต้องไปรีเซ็ตกล่อง TCM ไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องเลยครับแต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องถอดแคงออกมาถอดกรองออกมานะครับแล้วก็มันไม่มีไม้วัดข้อสำคัญก็คือเอามาขนาดไหนก็เติมไปกลับไปแค่นั้นใช้วิธีการตวงวัดตวงเติมนะฮะดีทีห้าศูนย์ใช่ไหมใช่ครับวันนั้นจำได้ไหมมีคนถามมาเรื่องที่แบบเคลมประกันโม่เร็วๆเนี่ยคุณสุพันธ์บอกว่าข้อสรุปกันชนมูเก้นอาร์อาร์ที่รถก็ไปชนมาแล้วประกันจะจ่ายแค่หมื่นเดียวอ่ะผมว่าสรุปว่าอย่างนี้ฮะประกันแจ้งว่าให้เปลี่ยนอู่แล้วก็ให้เสนอราคารวมทั้งสองรายการมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็ในก็ถือว่าประกันเขาก็โอเคแล้วนะก็แปลว่าเขาก็ขอให้ทำมาเสนอราคามาใหม่แสดงว่ามันมีเรื่องของเขาบอกมันมีแก้มบุบด้วยก็คือรวมราคามาเลยทีเดียวจะเป็นการชนอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวเขาคุมราคาเขาจ่ายตามยอดเป็นจริงนะครับบางทีอีกเรื่องนึงคือเรื่องประกันน่ะถ้าคุณเปลี่ยนล้อครับใช่มั้ยฮะขอบ20อ่ะหรือว่าเดิม17เป็น20ประกันแล้วปุ๊บแจ้งย้อนหลังเขาจะเพิ่มเบียร์มาอีกนิดหนึ่งของแต่งผมบอกแล้วเมื่อวานผมบอกแล้วเรื่องราวของแต่งสปอยเลอร์พาร์ทเพิร์ททำอะไรกับรถแจ้งไปที่ประกันด้วยเขาเพิ่มเบี้ยอีกนิดเดียวแต่เขาจะได้ครอบคุมคุ้มครองอุปกรณ์ที่ใส่เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับรถไฮบริดถอดไฮบริดออกได้ไหมครับไม่ได้ครับเห็นออปชั่นกับราคาสวยจริงๆชอบพรีอุสแต่ไม่ชอบไฮบริดเอ้ามีแต่ไฮบริดอย่างเดียวกลับมาหน้าจอมั่ง Vigo EGR มีผลดีผลเสียอย่างไรครับความเชื่อผิดๆนะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อน EGR คืออะไรครับเป็นเรื่องของการลักโลกเอาไอเสียออกมาเผาไหม้ใหม่อีกครั้งนึงนะเพื่อให้มันสะอาดหมดจดตอนก่อนจะคลายออกสู่ชั้นบรรยากาศครับเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของอาจจะมีรถที่มีปัญหาอย่างเช่น EGR ใช้งานไปนานเอาไอเสียมาเผาไหม้มันก็มีเรื่องของคราบขม่าวใช่ใช่ไหมทำให้วาล์วนิ้วค้างบ้างอะไรบ้างมีปัญหาไฟโชว์ถ้าเปลี่ยนก็คือมันต้องเข้าศูนย์ซื้อมันแพงว่าคือเบิก EGR ใหม่อะแพงก็มีคนหัวใสคนไทยนี่แหละผมว่ามันชาติแรกในโลกอุดซะเลยนะเพราะในต่างประเทศทำไม่ได้หรอกเพราะมีเรื่องของกฎหมายเขาแรงเมืองไทยนี่แหละฟรีสไตล์สุดแล้วก็อุด EGR เลยแต่ไม่ใช่อุดแล้วผมไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าอุดแล้วมันแรงอย่าง EGR ดีๆอย่างเงี้ยแล้วไปถอดออกอุดเพื่อให้มันแรงถ้าเป็นรถแข่งอ่ะอุดไปเถอะรถโมดิฟายแล้วรถใช้งานบ้านเนี่ยไม่รู้สึกหรอฮะอุด EGR กับไม่อุดผมเคยอุดรถผมก็ซนมาผมอุดเสร็จมันไม่เห็นเป็นอะไรผมก็ใส่กลับเป็นเก่าเพราะมันเป็นน็อตตัวเดียวฝาปิดลงไปถอด EGR ออกครับไม่ได้รู้สึกอะไรเคยลองซนแล้วทำกับตัวเองแล้วผมว่ามันไม่มีผลอะไรผมใส่ไว้ดีกว่าเดี๋ยวเสียค่อยว่ากันหน้าจอพี่กรณ์วัชรพลสวัสดีครับพี่กรณ์มาสายนะวันนี้มาเบรกสุดท้ายผมเห็นในข่าวอะว่าน้ำมันดีเซลจะปรับเป็น B6.5 B6.5 B7 อะไรเงี้ยครับนะครับนี่ครับคุณอำนวยถามว่า EMF 30อะศูนย์บอกไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฝั่งท้ายตลอดอายุจะมีปัญหาระยะยาวไหมครับหลายๆค่ายอ่ะแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นเขาต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้นึกเอาเองนะเขาก็ทดสอบแล้วแต่การทดสอบก็อาจจะไม่เคยเจอสภาพแบบรถในเมืองไทยรถติดไปชั่วโมงขยับทีละนิดขยับทีละนิดอุณหภูมิ40องศาบนถนนมากกว่านั้นแล้วเอาจริงๆเวลารถติดเนี่ยเขาไม่เคยเจอแบบนี้ก็พังในเครื่องยนต์นะเท่าที่เอาเซ็นเซอร์ความร้อนยิงเลเซอร์ไปยิงเนี่ย105ร้อยกว่าองศา105ครับประมาณนั้นแล้วก็น้ำมันเกียร์เนี่ยมันจะมีสารเคมีที่ผสมรวมกันอยู่แล้วการออกแบบของเรือนวาล์วบอดี้สมัยใหม่เนี่ยใช้เป็นแผ่นกราไฟต์แล้วพอโดนน้ำมันเก่าๆไปปุ๊บหรือ
น้ำมันเนี่ยที่ไม่ได้คุณภาพเสียคุณภาพไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกับแผ่นกราไฟต์ตรงนั้นครับทำให้แผ่นกราไฟต์ตรงนั้นมันแตกพอแตกปุ๊บการรั่วในระบบของเกียร์จะเกิดขึ้นนะครับผมน่าจะเป็นคนแรกๆอ่ะที่บอกว่าน้ำมันเกียร์ต้องเปลี่ยนทุกๆ 20,000 กิโลครับพอพูดไปปุ๊บอ้าวกับเป็นประเด็นว่าทำไมต้องเปลี่ยน 20,000 กิโลอีก 20,000 กิโลต้องเปลี่ยนกองเกียร์ก็สาเหตุนี่แหละหลักการก็คือในสารเคมีที่ไปผสมอยู่ในน้ำมันเกียร์เนี่ยมันจะส่งผลเสียกับระบบคาร์ดเองโอลิงเองซีนเองแผ่นเรือนวาล์วบอดี้เองโซลีนอยด์เองทำให้มีการอุดตันทางเดินของเรือนวาล์วบอดี้ก็จะเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเถอะครับมันประหยัดไม่ใช่ที่เลยเอาง่ายๆผมให้คิดเล่นๆที่ผมคิดเองนะครับหลายครั้งที่เราบอกเงี้ยแล้วก็มีคนทำพวกนี้ก็เคยทำรถที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งานเนี่ยพอเข้าศูนย์ไปผมว่าผมจะเปลี่ยนผมจ่ายครับผมยินดีจ่ายเองช่างรีบเปลี่ยนให้เลยคือถ้าเกิดมันจริงเนี่ยช่างก็ต้องบอกยืนยันไม่เปลี่ยนนโยบายศูนย์ไม่ให้เปลี่ยนให้ใช้ไปอย่างนี้ควรตังมาจ่ายผมไม่เอานี่ถ้ามันไม่มีผลเสียจริงใช่ไหมใช่แล้วก็หลายๆครั้งหลายๆค่ายที่เอารถเข้าศูนย์แล้วไปแอบเปลี่ยนลูกค้าโดยที่ไม่แจ้งนะอย่างคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เชื่อฝรั่งเราก็เชื่อคนที่ขายเราว่าเอ้ยมันใช้งานได้เท่าไหร่มันจริงโอเคมันในข้อมูลการทดสอบเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลขที่มันเป็นจริงแต่ข้อมูลในแลบมันอาจจะจริงแต่การใช้งานจริงในบ้านเราเนี่ยมันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันคืออุณหภูมิกับสภาพการจราจรที่มันแตกต่างหลังจากนั้นปุ๊บพอมาใช้จริงปุ๊บหลายคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องน้ำมันเกียร์รถยนต์ที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยสัก 7-80,000 กิโลถ้าใช้งานหดๆมีปัญหาเรื่องเกียร์ละหรือสักแสนกว่ากิโล BSI หมดอย่างเช่น BMW มีปัญหาเกียร์พังก็ต้องซ่อมเองนะครับอย่าง BMW เนี่ยเขาก็จะมีชุดกรองต่างๆที่อยู่ในตัวอ่างเกียร์สามารถเปลี่ยนได้เราสามารถที่จะออกตังเปลี่ยนได้อย่างที่พี่บอบอกเลยวงเล็บนิดนึงก็คือ BSI หรือพวกinclusive ต่างๆเนี่ยของแต่ละค่ายเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดของการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำมันเกียร์ไม่ต้องเปลี่ยนมันก็คือดูแลรักษาไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเองเราจ่ายเองได้เขามีอะไรให้เปลี่ยนแต่เขาไม่เปลี่ยนให้เราในตอนที่ยังอยู่ในรับประกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหานี่ปัญหาหลังจากหมดประกันแล้วเนี่ยตัวใครทุ่มใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันน่าจะมีใครมาคุ้มครองผู้บริโภคต้องดูนะเรื่องนี้เกี่ยวได้เหมือนกันนะเพราะเขาใช้งานเนี่ยอย่างที่เราเอาภาพรถที่เขาทำการบดกำจัดเนี่ยนะครับเป็นขยะเนี่ยนะฮะก็คือ3ปี5ปีเราเห็นตัวรถเนี่ยบางทีรถดูดีอยู่เลยยังไม่เก่าเลยเขาไม่ใช้แล้วแต่บ้านเราไม่ใช่นะบ้านเราใช้เป็น10ปีนะฮะมีถามมาบอกว่าอยากทราบว่าพ่นกันสนิมปีละครั้งดีไหมครับเพื่ออะไรฮะรถสมัยใหม่ก็ไม่ต้องพ่นแล้วกันสนิมอะยกเว้นคนเป็นรถส่งปลาส่งกุ้งอยู่มหาชัยหรือว่าอยู่ชายทะเลริมทะเลเลยอย่างนั้นไม่ว่ากันนะจะพ่นจะดูแลมันแล้วเป็นรถปกติทั่วไปไม่มีใครก็พ่นแล้วเดี๋ยวนี้ชุบใช่เขาตามมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว EDP มาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่ใช่ปีเดียวที่รถจะมีสนิมรถ5ปีขึ้นไปเดี๋ยวนี้ถึงจะเริ่มเห็นสนิมกันไม่ต้องไปพ่นแล้วเสียตังค์อย่างมองอาจจะมองว่าเฮ้ยบางคนล้างรถเองบ่อยแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมใต้ท้องรถเราเนี่ยมันมีชิ้นส่วนที่ไม่ได้พ่นสีมาซึ่งพอผ่านการใช้งานมันอาจจะมีสนิมเกาะบ้างแต่สนิมประเภทนี้เป็นสนิมเกาะผิวปกติไม่ได้เป็นสนิมที่อันตรายต่อตัวถังมันไม่ได้กินเนื้อเข้าไปไม่ได้กินเนื้อที่ทำอันตรายแต่ถ้าสมมติไม่สบายใจหรือว่าใช้ในเส้นทางที่อาจจะมีน้ำเค็มก็สามารถพ่นบอดี้ชูดได้หรือว่าเป็นพ่นสเปรย์ที่เป็นสเปรย์กันสนิมได้นะครับก็บอกแล้วถ้าอยู่ท้ายทะเลจัดไปฮะไม่ว่ากันมาหน้าจอมั้ง CLS 250D AMG ยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าครับราคาเท่าไหร่อ่ะครับถามว่าน่าซื้อมันก็ยังโอเคอยู่ CLS 250 2 ล้านกลางนะถ้าตัวไม่ได้เช็คแล้วอ่ะอยู่ที่ราคาที่ได้มาสภาพเป็นยังไงครับรถไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดคนชอบเล่นได้เลยครับนะครับเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่เร็วๆนี้ครับก็เราพูดไปตรงแต่ต้นรายการก็คือ E ใหม่มาคือต่อไปมันก็ได้นะบรรดาพวกนี้แหละรอดูได้เลยเดี๋ยวรอพี่บอมไปทดสอบก่อนก็ได้ครับนี่เอาจริงๆแล้วคือล่าสุดจริงพี่โบ๊ทคลิปหน้าเลยพี่โบ๊ทจะลงไปกับ Mercedes-Benz เป็นประเทศไทยครับแล้วก็เขายังไม่ได้บอกเป็นรุ่นอะไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นรุ่นที่เปิดตัวใหม่เนี่ยให้สื่อเทสไลฟ์พี่โบ๊ทไปขับจากภูเก็ตขึ้นมากรุงเทพฯนะเดี๋ยวทราบกันรายละเอียดแล้วกลับมาเล่าสู่กันฟังครับอาทิตย์หน้าพี่โบ๊ทไป19 20นู่นนะ
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเทียบ Audi TT 2017ราคา3ล้าน1กับอะไรครับ SMBเทียบราคาใกล้เคียงมีตัวไหนบ้างน่าใช้3ล้านกว่าถ้าไม่ขับ Audi TT อ่ะมีรถอะไรคื อผมว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคที่สุดละคือราคาตั้งก่อนหน้านี่คือ399แล้วก็ปรับลดราคาลงมาเหลือประมาณ 2.9 ถึง 3. กว่าๆแล้วแต่สเปคผมว่าราคามันโอเคที่สุดแล้วในบรรดารถราคานี้นะครับและสิ่งที่ได้ถ้าคนชอบรถแบบนี้ TT ก็คือ Roadster ฮะครับพันแท้เหมือนกันถ้าคนอยากได้รถแบบนี้อยากได้รถเนี่ย TT เนี่ยครับมันใช่นะราคานี้ถ้าไปเทียบค่ายอื่นมีอะไรอ่ะ3ล้านกว่าซื้ออะไร3ล้านกว่าไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรไม่ได้มันได้แค่4ล้านกว่าหมด4ล้านกว่าหมดใช่ครับ3ล้านกว่ามันได้แค่รถซีดาน4ประตูฮะมันไม่ได้รถโรดสเตอร์อย่างงี้ไม่ได้สปอร์ต2ประตูสปอร์ต2ประตูเพราะนั้นไม่มีคู่แข่งถามมาก็ไม่มีคู่แข่งก็น่าใช่ใช่ครับราคานี้ต้องโดนครับอ๋อถ้าเป็นตัวใหม่ด้วยยิ่งแล้วเนี่ยใช่ฮะมีการรับประกันใช่การันตีอีกHonda Stepwagon จะทำตลาดบ้านเราไหมครับโอ้นี่ถามกันไปเยอะมากถามเยอะมากมีคนถามถึงนะผมเชื่อว่ามานะเพราะคือปีนี้ Honda เองเนี่ยทำตลาดรถใหม่ในประเทศไทยที่เป็นประกอบในเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยซึ่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของรถยนต์นั่งละผมเชื่อว่าเขาต้องทำตลาดของรถยนต์ที่เป็นรถยนต์นำเข้ามาสักรุ่น2รุ่นเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมขอถามอีกข้อนึงน้ำมันเฟืองท้ายควรเปลี่ยนกี่หมื่นโลครับจริงๆแล้วแต่รถยนต์นะครับแล้วแต่สเปคที่ให้ใช้แล้วก็ประเภทน้ำมันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราอยากให้เกิน 40,000 กิโลดีกว่านั่นแหละถูกต้องเลยนะฮะสำคัญกว่านั้นคือเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับเฟืองท้ายดูด้วยนะครับต้องศึกษาถ้าบางร้านบางที่ไม่เข้าใจเด็ก AEC ทำเปลี่ยนมั่วซั่วพังเลยใช่ก็อย่างน้ำมันเกียร์พวก Ford เนี่ยจะใช้น้ำมันเกียร์ของอย่างอื่นก็ไม่ได้ในเกียร์ธรรมดาครับเพราะมันจะเป็นน้ำมันที่เหลวข้นไม่เหมือนกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ